เรียกได้ว่าตอนนี้เยอรมนีที่กำลังประสบกับวิกฤตทางด้านพลังงานเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประวัติการณ์และระดับการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียที่ลดลงทำให้ประเทศต้องหาวิธีการในการประหยัดการใช้พลังงานด้วยการใช้มาตรการการจัดลำดับความสำคัญของการใช้พลังงานต่างๆขณะเดียวกันเยอรมนีเริ่มปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายที่จะยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลภายในปี2030แต่สงครามรัสเซียยูเครนได้ทำให้สถานการณ์พลิกผันเนื่องจากรัสเซียตอบโต้การคว่ำบาตรด้วยการลดการส่งออกก๊าซบีบให้เยอรมนีต้องตัดสินใจกลับมาเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกครั้งเป็นการชั่วคราวอย่างน้อยจนถึงเดือนมีนาคม2024ซึ่งการกลับมาเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายด้านโรเบิร์ตฮาเบครัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีแถลงร่วมกับเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเอนประธานคณะกรรมการยุโรปว่าเยอรมนีต้องเผชิญกับความจริงอันขมขื่นที่รัสเซียจะยังไม่รื้อฟื้นการจัดส่งก๊าซให้เยอรมนีในทันทีโดยเขากล่าวก่อนก๊าซพอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียจะหยุดส่งก๊าซออกไปยังยุโรปผ่านท่อส่งนอร์ดสตรีม1ตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก๊าซพอมแถลงว่ารัสเซียจะระงับการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปเป็นเวลา3วันเพื่อทำการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม1เพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปอย่างหนักขณะที่ภูมิภาคแห่งนี้พยายามแสวงหาเชื้อเพลิงเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการก่อนฤดูหนาวจะมาถึงปัจจุบันนี้รัสเซียจัดส่งก๊าซผ่านท่อส่งนอร์ดสตรีม1จากรัสเซียไปยังเยอรมนีได้เพียง 20% เท่านั้นจากขีดความสามารถในการจัดส่งปกติทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีหมายถึงว่าการหยุดส่งก๊าซอย่างถาวรหรือแค่การจัดส่งก๊าซอย่างเต็มรูปแบบจะยังไม่กลับมาเป็นปกติเท่านั้นล่าสุดรัสเซียได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลเยอรมนีกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับรัสเซียซึ่งแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียระงับการจัดส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม1ไปยังยุโรปโดยมาเรียซาคาโรวาโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าเยอรมนีกำลังพยายามที่จะทำลายความสัมพันธ์ด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศลงอย่างสิ้นเชิงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าก๊าซพรอมได้ระงับการจัดส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม1ไปยังยุโรปเพื่อทำการซ่อมบำรุงไปจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันที่3กันยายนหรือราว8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยแม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ก๊าซพรอมระงับการส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม1ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซใต้ทะเลยาวที่สุดในโลก 1,222 กิโลเมตรลอดผ่านใต้ทะเลดำจากรัสเซียมายังเยอรมนีและตอนนี้เป็นท่อส่งก๊าซหลักระหว่างรัสเซียกับยุโรปอย่างไรก็ตามการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าไม่ถึง2สัปดาห์และราคาขายส่งก๊าซในยุโรปพุ่งทะยานมากกว่า 400% ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพิ่มแรงกดดันอย่างหนักให้กับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งต้องแบกรับกับค่าครองชีพที่หนักอึ้งในภาวะเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อ